คุณผู้ชมคะพบกันเช่นเคยในรายการกฎหมายน่ารู้นะคะทางช่อง Police TV สถานีโทรทัศน์สำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะในแต่ละวันแต่ละสัปดาห์ก็มีข่าวสารต่างๆเกิดขึ้นมากมายเลยนะคะและส่วนใหญ่แล้วอาจจะเป็นข่าวที่เราก็จะต้องดูนะคะว่ามีข้อคิดเตือนใจอะไรหรือเปล่าหรือมีกฎหมายอะไรที่เกี่ยวข้องบ้างจะได้ไม่ทำผิดกฎหมายนั้นหรือไม่ตกเป็นผู้เสียหายนะคะอย่างกรณีที่เป็นประเด็นข่าวโด่งดังนะคะเกี่ยวกับนักร้องแรปเปอร์คนหนึ่งนะคะซึ่งเขาบอกว่าโอ้โหคนนี้นี่โด่งดังมากเลยนะคะโดยเฉพาะในโลกโซเชียลใน YouTube มีผลงานมากมายนะคะ400ล้านวิวเลยนะคะในหลายๆเพลงด้วยกันนะคะเขาบอกว่าใครๆก็ต้องรู้จักนะแรปเปอร์ชื่อดังในตำนานอิลสลิกนั่นเองนะคะมีคนติดตามเนี่ยมากมายเลยนะคะชื่อจริงก็คือนายทิคำพรเวกไทยสงค่ะอายุ34 ปีนะคะผลงานที่สร้างชื่อเสียงก็มีหลายเพลงนะคะมีเพลงรักเมียที่สุดในโลกมีเพลงใจร้ายซึ่งปรากฏว่ามาเป็นประเด็นข่าวนะเนื่องจากว่าทางพันตำรวจปรีชาเก่งสาริกิจผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองขอนแก่นนะคะบอกว่าทางเจ้าหน้าที่เนี่ยได้ออกหมายเรียกแฟนสาวของแรปเปอร์หนุ่มคนนี้ให้มาพบพนักงานสอบสวนเพื่อปากคำในข้อหามาตรา282คือผู้ใดทำเพื่อสนองความใคร่ของผู้อื่นเป็นธุระจัดหาล่อไปหรือพาไปเพื่อการอนาจารซึ่งชายหรือหญิงแม้ผู้นั้นจะยินยอมก็ตามต้องระวังโทษจำคุก1ปีถึง10ปีปรับตั้งแต่ 20,000 ถึง 200,000 บาทโดยได้ออกหมายเรียกไปแล้วนะคะตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการเดินทางเข้ามาพบพนักงานสอบสวนภายใน7วันถ้าไม่เข้าพบภายใน7วันก็จะออกหมายเรียกครั้งที่2ถ้ายังไม่มาก็ออกหมายจับทันทีนะคะซึ่งเรื่องนี้ก็เกี่ยวพันกับแรปเปอร์คนนี้เพราะว่าผู้ที่ถูกออกหมายเรียกนั้นเป็นแฟนของแรปเปอร์คนนี้นะคะมีการหลอกผู้หญิงคนนึงซึ่งเป็นแฟนคลับนะคะให้มาทำงานบอกว่าจะให้มาดูแลเรื่องของอาหารการกินเสื้อผ้าให้กับนักร้องคนนี้แต่ปรากฏว่าผู้เสียหายรายนี้นะคะมาแล้วก็กลับต้องทำงานในลักษณะที่จะต้องมามีเพศสัมพันธ์ด้วยนะหรือว่ามีเซ็กส์อย่างตรงไปตรงมาด้วยนะคะตรงนี้เธอก็ถือว่าเธอถูกหลอกลวงค่ะเป็นผู้เสียหายก็เลยมาแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะเรื่องนี้จะมีกฎหมายอะไรที่เกี่ยวข้องบ้างนะคะให้เรามาทำงานก็คือจัดข้าวรับข้าวดูแลศิลปินจิตปะทะทุกอย่างไฟอะไรในบ้านเรื่องไฟอะไรในบ้านเขาก็พูดทุกอย่างแต่มันไม่มีเรื่องเซ็กค่ะแต่พอตกลงกันมาแล้วแล้วพอมาจริงๆอ่ะมีแค่เรื่องเซ็กอย่างเดียวค่ะดีเทลหลักๆก็คือเรื่องเซ็กใช่สิ่งที่เรากังวลก็คืออาจจะมีมันแฟนคลับที่ตกเป็นเหยื่อของเขาซึ่งมันก็มีแต่เขาไม่ออกมาพูดกันผู้ที่จะมาไขข้อข้องใจเกี่ยวกับข้อกฎหมายในประเด็นนี้นะคะก็คือพันตำรวจโทธรรมรักษ์เรืองดิษฐ์ค่ะร้องกับสอบสวนจากสน.ห้วยขวางค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับครับค่ะจากประเด็นข่าวที่เกิดขึ้นนะคะกับนักร้องแรปเปอร์คนดังนะซึ่งเขาบอกว่าโอ้โหคนนี้ดังมากเลยมีผลงานใน YouTube เยอะแยะเลยนะคะแต่คนที่ไม่ได้ฟังเพลงแรปเนี่ยอาจจะใครใช่ไหมคะแต่มันก็เป็นประเด็นข่าวขึ้นมาเพราะว่ามันเกี่ยวกับเรื่องทางเพศนะคะจากข่าวที่เกิดขึ้นเนี่ยก็บอกว่ามันจะมีผู้หญิงคนหนึ่งอายุ18 ปีตามข่าวเนี่ยนะคะไปแจ้งความในฐานะผู้เสียหายบอกว่าถูกหลอกนะคะจากแฟนของนักร้องแรปเปอร์คนนี้นะคะที่ให้เธอเนี่ยไปทำงานแล้วก็บอกว่าให้ไปดูแลเรื่องอาหารเสื้อผ้าอะไรต่างให้กับนักร้องแต่ไปมากลับให้ไปมีเพศสัมพันธ์ด้วยนะคะซึ่งกรณีนี้เนี่ยนะคะมันก็มี2 มุมมุมหนึ่งก็บอกว่าอันนี้เป็นเรื่องที่เธอยินยอมเองหรือเธอได้รับค่าตอบแทนมีการว่าจ้างนะคะประเด็นหนึ่งก็บอกว่าเธอเนี่ยถูกหลอกไปก็เห็นใจนะเพราะว่าให้ไปทำงานอย่างหนึ่งแต่ว่าต้องกลับไปทำอีกอย่างหนึ่งแต่งานนี้เนี่ยตำรวจก็มีการตั้งข้อหากับแฟนของนักร้องรายนี้นะคะแต่ส่วนตัวนักร้องเองอ่ะดูเหมือนว่าจะยังไม่ได้มีข้อหาอะไรอันนี้มองของทางผู้กำกับต่อเรื่องนี้เป็นไงคะครับขอเรียนอธิบายแบบนี้นะครับคือเกี่ยวกับกรณีนี้ครับมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องเนี่ย2 เรื่องคือเกี่ยวกับความผิดเกี่ยวกับทางเพศอีกเรื่องหนึ่งคือความผิดเกี่ยวกับเสรีภาพ
ความผิดเกี่ยวกับทางเพศเนี่ยกฎหมายจะคุ้มครองบุคคลที่อายุไม่เกิน15ปีค่ะนะครับบุคคลที่อายุไม่เกิน15ปีเนี่ยกฎหมายจะคุ้มครองแม้ว่าจะถูกล่อลวงไปด้วยความยินยอมหรือไม่ยินยอมก็ตามเนี่ยผู้กระทำจะมีความผิดนะครับไม่ว่าจะเป็นข่มขืนกระทำชำเราหรือกระทำอนาจารก็จะมีความผิดแม้ว่าเจ้าตัวจะยินยอมก็ตา ม, อันนี้คุ้มครองเด็กที่ต่ำคุ้มครองเด็กที่15ไม่เกิน15ปีเด็กในที่นี้เนี่ยไม่ได้หมายถึงแค่เด็กผู้หญิงนะครับผู้ชายก็ได้ผู้ชายก็ได้เขาใช้คำว่าบุคคลบุคคลไม่ว่าจะเป็นชายหรือหญิงเนี่ยกฎหมายคุ้มครองหมดไม่เกิน15ปีครับอันนี้ไม่เกิน15ปีเราเข้าใจได้ถ้าเกิน15ปีต้องมาถามเรื่องความยินยอมมีเงื่อนไขหนึ่งเข้ามาคือเรื่องความยินยอมถ้าผู้ถูกกระทำยินยอมเนี่ยผู้กระทำความผิดหรือผู้ต้องหาหรือจำเลยเนี่ยจะไม่มีความผิดตามกฎหมายคือเกินอายุเกินบุคคลที่อายุเกิน15ปีไปแล้วเนี่ยยินยอมให้ผู้อื่นล่วงละเมิดทางเพศก็จะไม่เป็นความผิดเลยแต่มันก็มีแต่ต้องดูว่าอายุของผู้ชายรายเนี้ยตกลงอายุเท่าไหร่แน่เกิน18ไปแล้วหรือยังหรือว่าบอก18ปีถ้า18พอดีเนี่ยพอดี18พอดีเป้งเนี่ยก็ยังอยู่ทำก็ถือว่าไม่เกิน18ไม่เกิน18นี่อาจจะมีความผิดเรื่องพาไปเพื่อการอนาจารได้ค่ะหรือพรากผู้เยาว์อันนี้ครับถ้าไม่เกิน18ก็จะโดนพรากผู้เยาว์ใช่ถ้าไม่เกินนะครับถ้าไม่เกินนะคะไม่เกินก็จะโดน ก็จะถูกดำเนินคดีเรื่องพรากผู้เยาว์อายุกว่า15ปีแต่ไม่เกิน18ปีแม้จะเต็มใจหรือไม่เต็มใจก็กฎหมายก็เอาผิดได้หมด อันนี้เกี่ยวกับ เป็นความผิดเกี่ยวกับความปกครองของผู้ปกครองของผู้หญิงคนนั้นว่าอยู่ในความปกครองของใครไม่จำเป็นต้องเป็นบิดามารดาอาจจะอยู่กับใครก็ได้ที่เป็นผู้ปกครองเขาก็จะผิดตามความผิดเกี่ยวกับเสรีภาพได้อันนี้ความผิดเกี่ยวกับเสรีภาพเกี่ยวกับเสรีภาพถ้าอายุต่ำกว่า18ปีอันนี้ก็คือถือว่าพรากผู้ยาวได้แต่ถ้าผู้หญิงยินยอมแต่ต่ำกว่า18ปีก็โดนเหมือนกันก็ถูกดำเนินคดีเหมือนกันเกี่ยวเงื่อนไขเกี่ยวกับเรื่องอายุถ้าอายุไม่เกิน18ปีกฎหมายจะบังคับใช้ได้แต่ถ้าเกิน18ปีไปแล้วเนี่ยก็ยังไม่มีกฎหมายใดที่จะไปเอาความผิดได้เพราะฉะนั้นต้องดูอายุของผู้เสียหายเป็นหลักถ้าผู้หญิงอายุ18ปีบริบูรณ์หรือเกิน18ปีขึ้นไป18ปีบริบูรณ์เนี่ยกฎหมายยังคุ้มครองยังมีกฎหมายที่เอาผิดผู้กระทำได้แต่ถ้าเกินไปแล้วเนี่ยแล้วยินยอมกฎหมายทางอาญาจะเอาความผิดไม่ได้แต่อาจจะมีเรื่องเกี่ยวกับเรื่องทางแพ่งเกี่ยวกับเรื่องละเมิดทำให้เขาเสื่อมเสียร่างกายความเสียหายทางร่างกายขึ้นหมายถึงว่าถ้าผู้หญิงคนนี้นะอายุ18หรือเกิน18นะคะไปมีอะไรกับนักร้องคนนี้ครับครับนักร้องคนนี้ไม่มีถือว่าไม่มีความผิดไม่มีความผิดในทางอาญานะเพราะถือว่าผู้หญิงเกินอายุเกินไปแล้วอายุเกินครับไม่ว่าจะยินยอมหรือไม่ยินยอมครับใช่ครับค่ะแต่ก็อาจจะรับผิดเรื่องละเมิดมันต้องดูว่ายินยอมหรือไม่ยินยอมด้วยไหมใช่ยินยอมหรือยินยอมหรือไม่ยินยอมเนี่ยต้องสอบสวนเอาข้อที่จริงจากผู้หญิงหรือผู้เสียหายในคดีนะครับต้องดูรายละเอียดตรงนั้นว่าเขายินยอมหรือไม่ค่ะครับคือถ้ายินยอมอันเนี้ยผู้ชายไม่ผิดไม่เป็นความผิดทางอาญาแต่ถ้าไม่ยินยอมไม่ยินยอมก็เป็นความผิดอันนี้จะเป็นความผิดครับเพราะฉะนั้นพนักงานสอบสวนต้องสอบสวนพิสูจน์ตรงนี้ให้ได้ครับแต่ตามข่าวเนี่ยมันมีตัวละครอีกตัวหนึ่งก็คือแฟนของนักร้องคนนี้ที่เห็นตำรวจตามข่าวว่าออกหมายเรียกแล้วนะข้อหาอะไรเป็นธุระจัดหาอะไรตรงนี้ช่วยขยายความนิดนึงเป็นธุระจัดหาเอาถ้าพูดให้เข้าใจง่ายๆคือแม่เล้าที่จัดผู้หญิงไปให้ผู้ชายเป็นธุระจัดหาเขาเรียกเป็นธุระจัดหาเรียกง่ายๆสั้นๆค่ะตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา282นะครับตามข่าวที่เขาตั้งข้อหาไว้ก็คือผู้ใดเพื่อสนองความใคร่ของผู้อื่นเป็นธุระจัดหาล่อไปหรือพาไปเพื่อการอนาจารซึ่งชายหรือหญิงแม้จะยินยอมก็ตามครับครับก็จะเป็นตรงนี้ก็คือเป็นธุระจัดหาเป็นธุระจัดหาคนกลางครับนะคะแล้วเป็นแฟนของนักร้องคนนี้ด้วยแร็ปเปอร์คนนี้ด้วยก็โดนข้อหาเป็นธุระจัดหาเป็นธุระจัดหาเป็นแม่เล้านั่นแหละครับตำรวจออกหมายเรียกไปแล้วครับแต่ตอนที่เราถ่ายทำรายการตรงนี้ยังไม่ได้มายังไม่ทราบว่ามาพบพนักงานสอบสวนหรือยังค่ะนั่นหมายความว่าผู้หญิงที่เป็นธุระจัดหาโดนดำเนินคดีใช่ครับแต่ผู้ชายก็รอดตอนนี้ยังไม่มีกฎหมายใดที่กฎหมายอาญายังไม่แตะยังไม่ครบองค์ประกอบ
กฎหมายอาญาคุ้มครองอย่างที่เรียนไปตอนต้นว่าคุ้มครองบุคคลอายุไม่เกิน15ปีเนี่ยยินยอมไม่ยินยอมผิดหมดไม่ว่าจะข่มกระทำชำเราหรืออนาจารแต่ถ้าเกิน15ปีไปแล้วเขายินยอมเนี่ยตามข่าวคือบอกว่ายินยอมเราก็ต้องฟังยุติตามนั้นคือยินยอมถ้ายินยอมปุ๊บเนี่ยผู้ชายจะไม่มีความผิดเลยนะครับเกี่ยวกับเรื่องอายุถ้าอายุเขายังไม่เกิน18เนี่ยผู้ชายอาจจะมีความผิดได้เกี่ยวกับเรื่องพรากผู้เยาว์ต้องดูอายุเป็นหลักด้วยไม่ว่าผู้หญิงจะยอมหรือไม่ยอมใช่ดูอายุเป็นหลักดูอายุเป็นหลักด้วยต่ำกว่า18หรือเกิน18กฎหมายก็ยังมีคุ้มครองอีกนิดนึงคือไม่เกิน18เนี่ยยังมีเรื่องการพรากผู้เยาว์ไปจากความปกครองของบิดามารดาครับก็มาตรา318หรือ319ป.อาญาครับค่ะนะคะกรณีนี้เนี่ยนะคะที่มีการออกหมายเรียกนะคะแฟนของนักร้องแร็ปเปอร์เนี่ยในข้อหาที่เป็นธุระจัดหาล่อไปหรือพาไปเพื่อการอาจารซึ่งชายหรือหญิงนะคะแม้ผู้นั้นจะยินยอมก็ตามอันนี้โทษจำคุกจำคุกนะ1ปีถึง10ปีครับปรับตั้งแต่ 20,000 ถึง 200,000 บาทถูกต้องไหมคะแล้วสังคมจะมองได้ไหมคะว่าเอ้าแล้วตัวผู้ชายล่ะไม่ผิดเลยเหรอไม่ผิดเลยเหรอสมคบกับผู้หญิงที่เป็นแฟนตัวเองให้ไปพาผู้เสียหายซึ่งเป็นแฟนคลับของตัวเองเนี่ยมาหรือเปล่าก็ขอเรียนอย่างนี้ครับคือถ้าตามมาตรา282ประมวลกฎหมายอาญาเนี่ยครับเขาใช้คำว่าผู้ใดเพื่อสนองความใคร่ของผู้อื่นค่ะแต่คำว่าผู้อื่นเนี่ยต้องไม่ใช่ตัวผู้กระทำความผิดต้องไม่ใช่ตัวของแร็ปเปอร์หรือตัวของผู้ชายค่ะเพราะฉะนั้นถ้าสนองความใคร่เพื่อตนเองเนี่ยมันก็ไม่ครบองค์ประกอบดีครับกฎหมายก็ยังมันก็น่าจะมีช่องว่างตรงนี้หรือเปล่าไม่ทราบค่ะแล้วนี่มันจะอาจจะเป็นช่องว่างทางกฎหมายไหมคะนี่เราไม่ได้พูดถึงกรณีนี้นะคะอาจจะเป็นกรณีอื่นๆที่เป็นผู้ชายนะแล้วก็ไปออกอุบายอะไรต่างๆนานานะคะล่อลวงใช้คำพูดคำจาหรือมีอะไรมาหลอกล่อผู้หญิงถึงแม้ว่าจะอายุ18ปีขึ้นไปแล้วแต่บางคนก็อาจจะซื่อๆหรือว่าหลงอะไรเนี่ยนะคะแล้วก็มามีอะไรด้วยไอ้ตรงนี้ผู้ชายถือว่าพ้นผิดทุกกรณีค่ะถ้าผู้หญิงคือถ้าอ่านตามกฎหมายเนี่ยก็คือยังที่จะไม่เป็นความผิดเลยเพราะว่าถือว่าผู้หญิงยินยอมแต่ถ้าเรามาตีความว่ายินยอมเนี่ยโดยมีเงื่อนไขหรือโดยมีเขาหลอกให้ยอมโดยมีเงื่อนไขคือหมายความว่าผู้หญิงต้องทำอย่างนั้นอย่างนี้แล้วถึงจะได้อย่างนั้นอย่างนี้ผู้หญิงจึงทำไปเนี่ยเราก็ต้องมาขบคิดกันว่าอย่างนี้ถือเป็นการยอมโดยดีหรือเปล่าจะถือว่าใช้กำลังมันจะครบองค์ประกอบได้หรือไม่ก็ต้องดูน่าพิจารณาเพราะถ้าทุกเคสผู้ชายอ้างว่าผู้หญิงยอมนะคะฉันจะหลอกอะไรก็ได้แต่ว่าเธอยอมเองเธอยอมเองแต่ยอมต้องดูว่ายอมเนี่ยเขาคุณสร้างเงื่อนไขเขาเปล่าค่ะแล้วอันนี้ต้องมาคิดนะครับอันนี้ก็เป็นคำถามหรือว่ากฎหมายยังเอาผิดไม่ได้ใช่ถ้าผู้หญิงยินยอมใช่กฎหมายพูดว่ายินยอมแล้วที่ว่าไม่ยินยอมไม่ต้องถึงขนาดไหนคะไม่ยินยอมไม่ยินยอมคือต้องมีการขัดขืนหรือขอความช่วยเหลือค่ะอย่างตามข่าวที่เราทราบเนี่ยค่ะขณะเกิดเหตุยังมีหญิงผู้หญิงที่เป็นแฟนสาวของแร็ปเปอร์อยู่ในที่เกิดเหตุด้วยเขาพูดอย่างนั้นซึ่งถ้าผู้ถูกกระทำเนี่ยไม่ยินยอมก็อาจจะขอความช่วยเหลือได้ดังนี้เป็นต้นต้องวิ่งหนีจะต้องขัดขืนจะต้องร้องขอความช่วยเหลืออะไรนะครับไม่ใช่ว่ายอมในเวลานั้นแล้วมาฟ้องร้องทีหลังใช่แต่อาจจะฟ้องทางแพ่งได้ไหมคะได้ทางแพ่งก็เรื่องเกี่ยวกับความผิดทางละเมิดผู้ใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อทำต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายให้เขาเสียหายแก่ร่างกายก็ดีเนี่ยก็ผู้กระทำละเมิดก็ต้องจำชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการนั้นครับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ครับกรณีนี้ก็เป็นกรณีของเรียกว่าคนที่ชอบศิลปินนะฮะคือเป็นแฟนคลับด้วยความชอบอยู่แล้วมีใจอยู่แล้วมีใจอยู่แล้วมีใจชอบอยู่แล้วแล้วก็มีการชักชวนกันเห็นว่ามีการคุยทางแชททางอะไรด้วยเนี่ยนะที่เป็นหลักฐานว่าให้เข้าไปทำงานด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าพอไปถึงกับว่าจะต้องมีอะไรด้วยนะคะโดยผู้หญิงที่เป็นธุระจัดหาที่เป็นแฟนของแร็ปเปอร์คนนี้ก็อ้างว่ามีได้เพราะเธอเลิกกับนักร้องคนนี้แล้วเลยทำนองนั้นครับอันนี้ถือว่าเป็นการหลอกไหมคะก็อย่างที่เรียนไปเนี่ยต้นว่าอย่างเนี้ยเขาคุณมาสร้างเงื่อนไขกับเขาโดยเอาข้อเสนออื่นเข้ามาเนี่ยอย่างนี้ถือว่าเขายอมโดยดีหรือไม่ก็เป็นคำถาม question mark ที่ต้องคบคิดกันครับ
ถ้าถือว่าไม่ยอมก็อาจจะเป็นความผิดทางอาญาขึ้นมาได้ค่ะครับก็ต้องตีความตรงนี้ต้องตีความกันค่ะครับอาจจะต้องเรียกว่าสอบปากคำใช่ไหมคะใช่เพิ่มเติมว่ามันมีผู้เสียหายรายอื่นด้วยหรือเปล่ารายอื่นก็จะเป็นความผิดที่ต่างกรรมกันไปก็จะถูกลงโทษเป็นกรรมๆไปผู้เสียหายอื่นก็สามารถเข้าไปร้องทุกข์เข้าไปกล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนได้หรือพนักงานสอบสวนถ้าทราบก็จะเริ่มคดีเองได้เลยเพราะเป็นความผิดต่อแผ่นดินความผิดอาญาอ๋อไม่จำเป็นจะต้องมีผู้เสียหายมาร้องทุกข์ก็ได้ใช่ครับค่ะคือสอบสวนปุ๊บทราบว่ามีความผิดเกิดขึ้นกับผู้เสียหายรายอื่นเนี่ยก็สามารถจะเริ่มคดีไปได้เลยแต่การทั้งนี้ทั้งนั้นการจะแจ้งข้อกล่าวหาต่อผู้ต้องหาเนี่ยพนักงานสอบสวนจะต้องรวบรวมพยานฐานพอสมควรตามสมควรจึงจะเมื่อชั่งน้ำหนักแล้วว่าข้อหาเนี่ยมีน้ำหนักมีพยานฐานเพียงพอจึงเรียกผู้ต้องหามารับทราบข้อกล่าวหาคราวนี้มันเป็นอย่างนี้ครับในการออกหมายเรียกการจะออกหมายเรียกออกหมายจับเนี่ยเป็นกฎหมายก็จะที่เกี่ยวข้องก็จะมีประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา66นะครับเขาใช้คำว่าน่าเชื่อว่าผู้ต้องหาเหตุที่จะออกหมายจับเนี่ยผู้ต้องหากระทำความผิดที่มีอัตราโทษตั้งแต่ไม่เกิน3ปีตั้งแต่3ปีขึ้นไปหรือจะไปมีพยานฐานตามสมควรว่าได้กระทำความผิดและจะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานอันนี้พนักงานสอบสวนก็เป็นเหตุออกหมายจับได้เลยแต่ตามข่าวเคสนี้มีอัตราโทษเนี่ยซึ่งมันเกิน3ปีเกินเหตุที่จะออกหมายจับตามป.วิ.อาญามาตรา66นะครับซึ่งพนักงานสอบสวนก็อาจจะใช้ทางเลือกเห็นว่ามีชื่อมีผู้ต้องหาในมีชื่อเสียงในสังคมหรือว่าเป็นบุคคลที่รู้จักไม่น่าหลบหนีเขาก็อาจจะให้สิทธิ์ในการต่อสู้คดีเต็มที่ก็เลยออกหมายเรียกให้มาแสดงนำหลักฐานมาแสดงแต่เคสนี้ไม่จำเป็นต้องออกหมายเรียกก็ได้อ๋อเพราะโทษเกินสามปีใช่ไหมคะโทษทั้งนี้มันเกินหนึ่งปีถึงสิบปีใช่ค่ะโทษมันเกินสามารถออกหมายจับได้เลยใช่ครับในข้อหาที่เป็นธุระจัดหาใช่ล่อไปหรือพาไปไม่จำเป็นต้องออกหมายเรียกก็ได้ซึ่งชายหรือหญิงครับอ๋อค่ะครับก็อยู่ที่ดุลพินิจอยู่ที่ดุลพินิจครับค่ะเพราะว่าในหลายๆคดีบางทีคุณผู้ชมอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมบางคดีนี่ออกหมายจับเลยหรือบางคดีทำไมไม่ออกหมายเรียกก่อนนี่เป็นต้นใช่อันนี้หนึ่งขึ้นอยู่กับโทษขึ้นอยู่กับโทษโทษเป็นหลักถ้าตามกฎหมายเนี่ยสามปีใช่ครับขึ้นไปหรือเปล่าอันนั้นก็คือออกหมายจับได้เลยกฎหมายใช้คำว่าซึ่งมีอัตราโทษจำคุกอย่างสูงเกิน3ปีขึ้นไปเกิน3ปีหรืออีกเหตุผลหนึ่งคือมีพยานหลักฐานตามสมควรว่าบุคคลนั้นน่าจะกระทำความผิดแล้วก็จะไปหลบหนีจะไปยุ่งเหยิงเกี่ยวกับพยานหลักฐานถ้ามี2เหตุผลนี้เราเลือกข้อใดข้อหนึ่งไปเป็นเหตุในการขออนุมัติหมายจับต่อศาลได้เลยค่ะถึงแม้ว่าบางเคสจะโทษอาจจะต่ำกว่า3ปีแต่ถ้าดูแล้วเนี่ยหนีหลบหนีไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งหรือไม่มีที่อยู่ไม่รู้จะส่งหมายเรียกไปที่ไหนยังไงออกหมายจับก็ใช้วิธีออกขออนุมัติออกหมายจับเลยได้เลยบางครั้งผู้ต้องหาบนศาลก็สงสัยว่าทำไมไม่ออกมาเรียกผมก็ต้องดูว่าโทษที่คุณถูกต้องหาอยู่นั้นเนี่ยความผิดอัตราโทษเท่าไหร่ถ้าเกิน3ปีเนี่ยเขาไม่จำเป็นต้องออกหมายเรียกก็ได้พนักงานสอบสวนก็ออกหมายจับขออนุมัติศาลออกหมายจับได้เลยยังไงก็ต้องขออนุมัติศาลออกหมายจับใช่ครับมีไหมคะที่ศาลบอกว่าอันนี้ทำไมไม่ออกหมายเรียกก่อนทำไมไม่ศาลออกหมายจับเลยก็มีคือศาลบางครั้งก็ท่านก็อาจจะมองว่าผู้ต้องหาเนี้ยมีที่อยู่เป็นหลักแหล่งมีชื่อเสียงในสังคมเขาไม่ได้หลบหนีไปไหนเขาตีว่าไม่หลบหนีคุณน่าจะออกหมายเรียกเขามาก่อนนะเขาไม่หนีไม่จำเป็นจะต้องไปออกหมายจับเขาแค่นั้นครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการออกหมายจับเนี่ยเป็นเครื่องมือหนึ่งเท่านั้นเองในการนำตัวผู้ต้องหาเนี่ยเข้าสู่กระบวนการสอบสวนถ้าผู้ต้องหาทราบว่าตัวเองเนี่ยถูกกล่าวหาหรือถูกเป็นผู้ต้องหาเนี่ยสามารถเดินทางมาพบพนักงานสอบสวนเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาได้เลยไม่จำเป็นจะต้องให้เขารอออกหมายเรียกไม่ต้องรอเขาเชิญก็ได้เราเดินมาเองเลยก็ได้บางคนแสดงความบริสุทธิ์ใจใช่นะคะตกเป็นผู้ต้องหาจากข่าวหรือทราบจากอะไรอย่างเงี้ยเราก็เดินทางไปพบพนักงานสอบสวนได้เลยครับค่ะจะดีกว่าจะมีผลในการพิจารณามันก็อาจจะมีน้ำหนักแตกต่างกันได้เพราะฉะนั้นการพิจารณาของศาลเนี่ยอาจจะมองว่าผู้ต้องหาเนี่ย
ก็เมื่อรู้ก็ทราบในทันทีทันใดก็ไม่ได้ไปแสดงความบริสุทธิ์ต่อพนักงานสอบสวนแล้วก็ได้ให้การเลยอะไรอย่างนั้นอย่างนี้ความร่วมมืออะไรอย่างนี้ครับครับอาจจะเหตุผลในเรื่องของการประกันตัวหรืออะไรก็ตามด้วยสมมุติถ้าออกเขาออกหมายจับไว้แล้วคุณไปรับทราบข้อกล่าวหาการมีหมายจับพนักงานสอบสวนเสร็จสิ้นแล้วกลับบ้านไม่ได้จะต้องมีการประกันตัวต้องมีหลักทรัพย์ในการประกันตัวไปครับนึกว่าอันนี้มันก็เป็นก็มีประโยชน์ในการเข้าหามีประโยชน์ที่ที่จะต้องมีความพร้อมแรงต่างด้วยนะถ้ากรณีที่จะต้องมีการประกันตัวใช่อะไรถ้าเขามีหมายจับแล้วเนี่ยถ้าพนักงานสอบสวนมีหมายจับแล้วเราไปมอบตัวเราเป็นผู้ต้องหานะไปมอบตัวเนี่ยเราจะกลับบ้านเลยไม่ได้จะต้องมีการจะต้องถูกควบคุมตัวถ้าไม่ถูกควบคุมตัวคุณจะต้องประกันตัวประกันตัวโดยใช้หลักทรัพย์หรือเงินสดหรือตำบุคคลตำแหน่งอะไรก็ว่าไปเนี่ยครับอันนี้ก็เป็นอีกกรณีหนึ่งนะคะแต่นี่กลับมาในเรื่องของกรณีที่เป็นข่าวตรงเนี้ยครับอันนี้เราก็ไม่แน่ใจว่าเกิดขึ้นกับผู้เสียหายรายเดียวหรืออาจจะมีมากกว่านี้อีกใช่ไหมหลายรายอันนี้ถ้าหากว่าเห็นเป็นข่าวแบบนี้อาจจะมีผู้เสียหายมาแจ้งเพิ่มเติมก็ได้ได้ได้ครับก็สอบได้ครับค่ะทีนี้มันมีประเด็นถ้าสมมติว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นกับเคสนี้เคสเดียวอาจจะมีหลายเคสหรือเคสนี้แล้วมันมีการแอบถ่ายแอบบันทึกคลิปอะไรต่างๆไว้อันนี้มันจะมีความผิดในข้อหาอะไรเพิ่มเติมก็มีความผิดเพิ่มอีกครับก็จะได้รับโทษเนี่ยเพิ่มขึ้นจากความผิดนั้นๆถ้าผิดตามความผิดมาตามมาตรา282แล้วเนี่ยก็อาจจะมีความผิดเพิ่มอีก1รับโทษเพิ่มอีก1ใน3ตามมาตรา 280/1 นะครับถ้าผู้กระทำความผิดเนี่ยตามที่เรากล่าวข้างต้นเนี่ย276ผมถึงกระทำชำเราหรืออะไรก็ตามหรืออนาจารเนี่ยได้บันทึกภาพและเสียงการกระทำชำเราหรือการกระทำอนาจารนั้นไว้เพื่อแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบสำหรับตนเองหรือผู้อื่นเนี่ยก็จะรับโทษหนักขึ้นอีก1ใน3ของความผิดนั้นค่ะสมมุติได้ครับถ้าเป็นธุระจัดหาตรงนี้ตรงนี้โทษ1จำคุก1ถึง10ปีก็บวกอีก1ใน3บวกอีก1ใน3ใช่เพิ่มไปถ้ามีการบันทึกคลิปเอาไว้ใช่ครับอาจจะแบล็คเมย์หรือว่าเอาไว้แบล็คเมย์หรือไว้เพื่อให้เรียกให้มาอีกอะไรอย่างงี้ก็จะโดนความผิดตรงนี้เพิ่มขึ้นไปอีก1ใน3ค่ะครับแต่เป็นกรณีที่กฎหมายระบุว่าต้องเอาไว้เพื่อเป็นประโยชน์อะไรได้เขาใช้คำว่าได้บันทึกภาพและเสียงการกระทำชำเราหรือการอนาจารนั้นไว้เพื่อแสวงหาประโยชน์โดยไม่ชอบสำหรับตนเองหรือผู้อื่นค่ะครับอันนี้ไม่เกี่ยวกับคนที่ถ่ายเก็บไว้เฉยๆโดยที่ไม่ได้แสวงหาประโยชน์ก็ถือว่าเป็นการแสวงหาประโยชน์สำหรับตนเองแล้วก็เข้าข่ายแล้วเข้าข่ายแล้วเพราะว่าเป็นการแต่ถ้าเผยแพร่นี่ก็หนักขึ้นอีกเป็นการกระทำชำเราเป็นการข่มขืนถ่ายเก็บไว้แบ็กเมย์ก็ถือว่าเอาเป็นประโยชน์ตัวเองได้ประโยชน์แล้วในการที่เอาไว้แบ็กเมย์เขาก็ถือว่าได้ประโยชน์โดยมิชอบแล้วถ้าเอาไปเผยแพร่แล้วไปลงเว็บไซต์อะไรเนี่ยผู้เผยแพร่ก็ต้องหนักขึ้นอีกก็อีกกึ่งหนึ่งคือเมื่อสักครู่เนี่ย1ใน3อันนี้1ใน2คือกึ่งหนึ่งสมมุติ10ปีก็โดนเพิ่มอีก5ปี1ใน3อาจจะ3ปีเศษแต่นี้ครึ่งหนึ่ง1ใน2ก็เป็น5ปีเงี้ยครับนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้มันก็จะมีโทษขึ้นไปตามลำดับครับนะคะยังไม่นับอายุถ้ามีการถ่ายคลิปเด็กที่อายุต่ำกว่า15ปีกฎหมายก็คุ้มครองมากกว่าอันนี้ก็คุ้มครองมากกว่าโทษหนักเพิ่มขึ้นมากกว่าก็ขึ้นกว่าลดหลั่นกันไปครับเป็นเขาเรียกว่าเหตุฉกรรจ์อายุค่ะค่ะเอาจากกรณีที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะบางคนก็อาจจะบอกว่าอ้าวอย่างนี้ผู้ชายที่กระทำแบบนี้ก็ถือว่าผู้หญิงอาจจะมองได้ว่ายินยอมนะก็เลยผู้ชายก็เลยอาจจะไม่ผิดนะคะแต่ก็ต้องไปพิสูจน์กันว่ายินยอมเนี่ยมันยินยอมแบบที่มันมีเงื่อนไขอย่างไรครับหรือเปล่าตรงนี้น่าคิดครับนะคะก็เป็นคำถามที่ยินยอมหรือไม่ที่ตั้งขึ้นไว้นะคะแต่บางคนก็อาจจะมองฝ่ายหญิงที่เป็นผู้เสียหายที่ไปแจ้งความว่าอ้าวคุณก็ไปยอมเขาเองนะนะทั้งที่รู้หรือว่าตอนแรกเนี่ยเขาว่าจ้างให้ไปทำอย่างหนึ่งแต่ไปทำอีกอย่างหนึ่งแต่คุณก็ไม่หลบหนีใช่ใช่ไหมคะอันนี้ก็ถ้าถูกบังคับอย่างนั้นไม่ยินยอมอันนี้ก็อาจจะเป็นความผิดได้คือตามข่าวเนี่ย18ปีเราก็ต้องถ้า18ปีพอดีเนี่ยกฎหมายอาจจะไปเอาโทษได้แต่ถ้าเกินไปแล้วเนี่ยก็ยากนิดนึงที่จะเอาโทษเขาได้ค่ะ
นั่นก็เป็นอุทาหรณ์นะคะสำหรับในเรื่องนี้นะเพราะว่ากฎหมายเนี่ยเขาคุ้มครองนะไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้หญิงเด็กผู้ชายหรือเพศอะไรก็แล้วแต่เนี่ยถ้าอายุต่ำกว่า18ปีอย่างนี้ครับเบื้องต้นสเต็ปแรกเนี่ยคุ้มครองบุคคลชายหรือหญิงไม่เกิน15ปีก่อนยินยอมหรือไม่ยินยอมก็ตามเนี่ยผิดแต่ถ้าไม่เกิน18กฎหมายก็จะมีเรื่องภาคผู้เยาว์ภาคผู้เยาว์ภาคผู้เยาว์ได้ค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นผู้ที่กระทำหรือผู้ที่ถูกกระทำนะคะถ้ารู้ข้อกฎหมายเอาไว้นะคะเราก็จะไม่ได้ทำผิดตรงนี้นะคะและก็เตือนไปยังน้องๆผู้หญิงแล้วกันนะคะเพราะบางทีเนี่ยความชื่นชอบศิลปินดาราอะไรเนี่ยมันก็มีนะคะแต่ถ้าหากว่าเราเข้าไปถึงขนาดนั้นนะคะแล้วก็จะด้วยอะไรก็แล้วแต่ได้รับการชักชวนนะคะจนพลาดพังไปตรงนั้นเนี่ยโอกาสที่เราจะเอาผิดกับฝ่ายชายนะถ้าเราไปยอมเขาอันนี้เป็นเรื่องที่ยากครับยากก็จะมีกฎหมายแพ่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่รองยังรองรับเป็นกอกสุดท้ายด่านสุดท้ายได้คือเรื่องละเมิดทางร่างกายเขาผู้กระทำละเมิดก็ต้องชดใช้ค่ะค่าสินไหมทดแทนเพื่อการนั้นค่ะครับไอ้ร่างกายของเราเนี่ยมันถือเป็นทรัพย์สินของเราได้ไหมคะถ้าใครมาทำไอ้กับเราเนี่ยเหมือนแบบช่อโกงอ๋อไม่ถือไม่ถือน่าจะไม่ถือช่อโกงนี่คือต้องเกี่ยวกับทรัพย์สินทรัพย์สินหลอกลวงได้ไปซึ่งทรัพย์สินครับค่ะหลอกลวงให้มาจีบหลอกลวงให้รักอะไรเงี้ยจำไม่ได้จะถือว่าเป็นคำมั่นอะไรไปงั้นค่ะค่ะเพราะฉะนั้นบางเรื่องเนี่ยกฎหมายมันก็อาจจะยังไปไม่ถึงยังไปไม่ถึงไปไม่ถึงเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูแลตัวเองนะคะแล้วก็สมาชิกในครอบครัวด้วยนะคะมีคำเตือนอะไรทิ้งท้ายตรงนี้ไหมคะในฐานะที่ท่านเป็นผู้บังคับใช้กฎหมายแล้วก็เห็นข่าวลักษณะนี้ค่ะก็เตือนอย่างนี้ครับการถือจับมือถือแขนเนี่ยก็ถือเป็นการกระทำทางชู้สาวแล้วก็เข้าข่ายเพื่อการอนาจารแล้วก็ให้รู้เท่าทันครับให้รู้เท่าทันไว้ว่าการอนาจารคือการกระทำทางเพศที่ไม่เหมาะสมค่ะเป็นอย่างนี้ครับเราก็ต้องดูว่าตัวเองเนี่ยที่จะเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับบุคคลนั้นเขารับผิดชอบเราไหมถ้าเขารับถ้าผู้ชายคนนั้นพารับเลี้ยงดูเราเป็นภรรยาเลยเนี่ยเราก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าตัวเองเขาไม่เลี้ยงดูเนี่ยตัวนี้คือความเสียหายได้ถ้าผู้ชายพาผู้หญิงไปเนี่ยไปร่วมประเวณีแต่โดยประสงค์ที่จะเลี้ยงดูภรรยาเนี่ยเขาอาจจะไม่ผิดได้ค่ะแม้จะเข้าเงื่อนไขเรื่องอายุก็ตามครับค่ะวันนี้ก็ได้รับความรู้นะคะจากกรณีของข่าวที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็เป็นอุทาหรณ์ว่ายิ่งเป็นบุคคลสาธารณะยิ่งเป็นศิลปินเป็นนักร้องเนี่ยนะคะบางทีตกเป็นข่าวแบบนี้นะคะถึงแม้ว่าในแง่กฎหมายบางทีก็อาจจะดำเนินการไปไม่ถึงนะคะแต่ว่าเรียกว่าทางสังคมจะรับหรือไม่รับอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งเหมือนกันก็ต้องดูในเคสนี้ต้องดูว่าผู้เสียหายยินยอมหรือไม่โจทย์อยู่ตรงนี้โจทย์อยู่ตรงนี้อันนี้เราสันนิษฐานว่าผู้เสียหายเนี่ยน่าจะเกิน18ไปแล้ว18ปีไปแล้วเมื่อ18ปีไปแล้วเนี่ยเกินจาก15ปีไปแล้วเนี่ยต้องดูเรื่องเขายินยอมหรือไม่ถ้าไม่ยินยอมก็จะผิดกระทำชำเราข่มขืนกระทำชำเราได้ค่ะต้องถามผู้เสียหายว่ายินยอมหรือไม่แต่ที่แน่ๆประเด็นตัวละครหลักก็คืออยู่ที่แฟนของน้องคนนี้ที่โดนก็หาไปแล้วใช่นะคะค่ะเอาละค่ะก็ติดตามข่าวกันต่อนะคะวันนี้ขอบคุณสำหรับผู้ที่มาร่วมรายการกับเรานะคะพันตำรวจโทธรรมรักษ์เรืองดิษฐ์รองผู้กับสอบสวนสน.ห้วยขวางนะคะขอบคุณค่ะใครมีข้อคำถามอย่างไรก็แจ้งกันเข้ามาได้นะคะหรือว่ามีเรื่องราวที่ไม่ได้ความเป็นธรรมนะคะที่ต้องการจะปรึกษาในแง่ของกฎหมายนะคะก็แจ้งกันมาทางรายการกฎหมายน่ารู้นะคะฝากคำถามเอาไว้ได้นะคะติดตามข้อมูลข่าวสารแล้วก็รายการย้อนหลังได้ทางเพจ Facebook สถานีโทรทัศน์สำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะหรือว่าใน YouTube แล้วก็ในเว็บไซต์ของ Police TV วันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะดิฉันสุภรัตน์นาคคุณนำลาไปก่อนสวัสดีค่ะ